สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นว่านเด็กหญิงพัทราทิพย์พัทรพานิชัยเลขที่33อยู่ห้องลีลาวดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนค่ะเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าจะพบว่าบนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวซึ่งในเวลากลางวันท้องฟ้าสว่างเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์และอาจจะมองเห็นดวงจันทร์ได้บ้างในบางเวลาและบางวันส่วนในเวลากลางคืนท้องฟ้ามืดเราจะมองเห็นดวงจันทร์และดาวระยิบระยับกลางวันและกลางคืนเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงหรือ1วันในขณะเดียวกันโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลา365วันหรือ1ปีนั่นเองโดยด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่ไม่ได้หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืนกลางวันคือกลางวันคือระยะเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกในเวลากลางวันจะมีดวงอาทิตย์ทำหน้าที่ให้แสงสว่างทำให้สิ่งต่างๆรอบตัวความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้เราอบอุ่นและสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยกลางคืนคือระยะเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นในเวลากลางคืนเมื่อดวงอาทิตย์ตกเราจะมองเห็นดวงจันทร์และดาวอากาศจะเย็นลงเนื่องจากไม่มีความร้อนจากตัวอาทิตย์ต่อไปจะมานำเสนอเรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวกันนะคะดวงอาทิตย์มีรูปร่างทรงกลมมีขนาดใหญ่กว่าโลกแต่ที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์มีขนาดเล็กนั่นก็เพราะว่าดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกมากคือประมาณ150ล้านกิโลเมตรดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองและไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยบนดวงอาทิตย์เลยต่อไปดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์มีรูปร่างทรงกลมมีขนาดเล็กกว่าโลกและเป็นดาวบริวารของโลกดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ที่เรามองเห็นดวงจันทร์นั้นก็เพราะว่าแสงของดวงอาทิตย์ส่องมากระทบดวงจันทร์แล้วสะท้อนมายังโลกสุดท้ายคือดวงดาวนะคะดาวมีรูปร่างเป็นทรงกลมมีขนาดใหญ่แต่ที่เรามองเห็นดวงดาวเว้น5แฉกนั่นก็เพราะว่าดวงดาวอยู่ไกลจากโลกมากดาวที่มีแสงนิ่งไม่กระพริบเราเรียกว่าดาวเคราะห์ค่ะนะคะส่วนดาวที่มีแสงกระพริบระยิบระยับเราเรียกว่าดาวฤกษ์ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย